สวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบคุณยีมนะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอพระคุณคุณหมอก่อนเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับพูดถึงชื่อของไข้อีดำอีแดงแม่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินรวมทั้งผมและพี่เจี๊ยบด้วยงงมากไข้อีดำอีแดงเนี่ยมันคือไข้แบบไหนครับคุณหมอครับที่เราจะต้องเตือนให้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเฝ้าระวังอะฮะจริงๆแล้วไข้อีดำอีแดงนะก็คือจัดเป็นไข้ออกผื่นชนิดนึงค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียถ้ามีชื่อทางการแพทย์สวยๆก็คือสกาเลตฟีเวอร์ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นโรคที่เป็นอุบัติการใหม่แต่ว่าเกิดมันแล้วก็พบได้ค่อนข้างบ่อยค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กอ๋อจริงๆถ้าใช้คำว่าไข้สกาเลตนี่มันจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับคุณหมอครับแต่พอเป็นอีดำอีแดงพอมันดูน่ากลัวเลยทำไมถึงใช้ชื่ออีดำอีแดงอะคะก็จริงๆคงมีการบัญญัติศัพท์คำนี้มานานแล้วนะคะหมอก็ไม่แน่ใจในเรื่องของต้นกำเนิดชื่อเหมือนกันแต่ว่าไข้ออกผื่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีลักษณะของผื่นเนี่ยเป็นสีแดงราบบ้างนูนบ้างแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในสมัยก่อนก็อาจจะมีความใกล้เคียงว่าผิวของคนเราเนี่ยอาจจะมีสีดำแล้วก็แตกต่างจากสีแดงอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะครับผมก็คือลักษณะอาจจะเป็นของผลที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่มีการติดเชื้อไปแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะก็คือเป็นไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งค่ะก็คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวที่เขาเรียกว่าสเตปโตคอคัสกรุ๊ป A ค่ะครับซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็เจอได้ทั่วๆไปนะคะในสภาพแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมของเราเมื่อมีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการแพร่กระจายไปสู่คนสู่คนได้ผ่านทางพวกละอองฝอยสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยค่ะเช่นพวกเสมหะน้ำมูกน้ำลายค่ะผ่านทางการหายใจแล้วก็เยื่อบุต่างๆเช่นพวกตาจมูกปากเนี้ยค่ะมันมาได้ยังไงครับคุณหมอครับไอตัวสเตปโตคอคัสชนิด A เนี่ยครับคุณหมอคือเชื้อตัวนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของเราอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็คือทำให้เกิดอาการคออักเสบนั่นแหละค่ะก็คือเชื้อตัวนี้ทำให้เกิดคออักเสบอาการแสดงของมันเนี่ยก็คือจะเริ่มลักษณะหลักๆเลยก็คือ2 อย่างก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นตัวเรื่องของไข้เนี่ยก็คือจะมีอาการปวดหัวได้อ่อนเพลียได้ขึ้นไส้อาเจียนได้เป็นอาการนำนะคะแล้วก็จะมีอาการเจ็บคอก็คือเนื่องจากผื่นเนี่ยมันไปติดเชื้ออยู่ที่บริเวณลำคอค่ะในลำคอโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นต่อมทอนซิลค่ะก็คือมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละใช่ไหมคุณหมอครับมันเหมือนกับพวกไข้วงไข้หวัดอะไรอย่างนี้จัดเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื้อแบคทีเรียจริงๆก็อยู่ได้ทั่วไปในบรรยากาศในสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมส่งเสริมต่อการติดเชื้อกับคนนั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะมันมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นประเด็นหลักๆที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคไหมคะคุณหมอจริงๆอันนี้ก็คือเกิดได้ในเด็กน้อยทั่วไปนะคะสภาวะปกติเหมือนเด็กเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเกิดจากเชื้อตัวแบคทีเรียตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่ครับคุณหมอครับกลุ่มที่มักจะเจอกันเยอะๆเจอกันบ่อยๆเจอกันเป็นประจำเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มไหนกันเป็นพิเศษครับคุณหมอครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบในช่วงที่เป็นเด็กวัยเรียนค่ะก็อายุก็ตั้งแต่ประมาณสัก5ปีถึงประมาณสักเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ 14-15 อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็เกิดในผู้ใหญ่ได้นะคะแต่กรณีที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มักจะมีการได้รับเชื้อไข้เจ็บคอเป็นหวัดอยู่แล้วง่ายๆอยู่มาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะมันมีความน่ากังวลน่ากลัวเยอะไหมครับกับการที่ใครสักคนหนึ่งพอติดเชื้อเจ้าเป็นโรคไข้อีดำอีแดงเนี่ยจริงๆน่ากลัวในแง่ของภาวะแทรกซ้อนก็มีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายก็คือถ้ามีอาการก็คือแนะนำว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ป่วยนั้นก็ควรจะเข้าไปตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์อะค่ะครับอั
าการแสดงของมันเนี่ยนอกจากเรื่องของไข้เจ็บคอแล้วเรื่องของผื่นก็เป็นอาการแสดงที่สำคัญที่จะเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้นะคะก็คือจะมีลักษณะผื่นอาจจะเป็นแดงราบมาก่อนแล้วก็อาจจะมีต่อมาก็จะมีลักษณะของเป็นผื่นนูนละเอียดคล้ายกระดาษทรายตามบริเวณคอลำตัวแขนแล้วก็ขาค่ะแล้วก็ในลำคอก็จะมีการอักเสบโดยในช่องปากเนี่ยจะมีการบวมแดงโดยเฉพาะที่บริเวณต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีจุดเลือดออกเล็กๆได้ในบางรายที่เป็นในระยะหลังๆก็จะมีเรื่องของเยื่อที่มันปกคลุมตรงบริเวณต่อมทอนซิลก็คืออาจจะเป็นคล้ายหนองมีสีขาวสีเทาหรือว่าสีเหลืองปกคลุมก็ได้โอ้ฟังแล้วดูน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับคุณหมอครับแต่ว่าคือหลักๆนี่ก็คือที่มันแตกต่างจากเรื่องของไข้หวัดอื่นๆทั่วไปก็คือที่มันจะสังเกตให้เห็นได้ง่ายเลยก็คือผื่นแดงใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะผื่นก็จะมีลักษณะเฉพาะอยู่ก็คือมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับกระดาษทรายแล้วก็ลิ้นเนี่ยบางทีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดกว่าโรคอื่นๆในระยะแรกก็จะมีลักษณะเป็นลิ้นเป็นเยื่อขาวที่คลุมปกคลุมลิ้นอยู่พอเยื่อขาวหลุดลอกออกไปก็จะเป็นลิ้นสีแดงๆแล้วก็เห็นเป็นตุ่มลิ้นชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าสตรอเบอรี่ลิ้นสตรอเบอรี่นะคะอ๋อคือปกติลิ้นของเราเนี่ยก็คือมันจะมีขาวๆอยู่ใช่ไหมฮะแต่คือถ้ามันมีเชื้อไอ้เจ้าอีดำอีแดงเนี่ยก็คือไอ้ขาวๆเนี่ยมันจะหลุดหายไปเหลือก็จะเป็นแดงทั้งลิ้นเลยแบบนั้นใช่ไหมครับคุณหมอฮะผมเข้าใจถูกใช่ไหมคือลิ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนเราค่ะบางทีก็มีสีส้มพูสีแดงได้บ้างบางคนก็มีลิ้นที่มีลักษณะคล้ายๆแผนที่แต่ว่าเวลามีการติดเชื้ออันนี้มันก็จะมีลักษณะเยื่อขาวในช่วงแรกๆค่ะที่ปกคลุมบริเวณลิ้นแต่ต่ออาจจะไม่ได้เห็นในทุกคนนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าลิ้นมีสีแดงคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ได้อันนี้เป็นการอาการแสดงที่เฉพาะของโรคนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่โตที่คอโตได้อยู่เหมือนกันค่ะรุนแรงได้ถึงขั้นไหนอะคะคุณหมออาการที่มันแบบรุนแรงอย่างที่เราเคยเจอมาเนี่ยแล้วก็อาการแทรกซ้อนเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะไหนยังไงบ้างอะคะอาการภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝีที่บริเวณที่เป็นรอบต่อมทอนซิลที่มันมีการอักเสบค่ะหรือว่ามีเรื่องของการอักเสบลุกลามเล็กไปที่ไซนัสก็เป็นไซนัสอักเสบไปที่ปอดก็เป็นปอดอักเสบถ้าเป็นเยื่อหุ้มสมองก็เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ในระยะหลังๆโดยเฉพาะหากได้รับการรักษาไม่ครบไม่ถูกวิธีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจอักเสบเช่นเป็นไข้รูมาติดหรือว่าเป็นไตอักเสบได้ค่ะโอ้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้พบบ่อยนะคะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเจอเยอะไหมครับเจ้าอีดำอีแดงเนี่ยฮะคุณหมอครับจริงๆพบได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับบ่อยมากทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มนักเรียนมีการติดเชื้อแล้วก็มีการระบาดไปที่ในห้องเรียนหรือว่าคนที่สัมผัสใกล้ชิดอะไรแบบเนี้ยค่ะครับก็คือถ้าป่วยไข้ไม่สบายปั๊บแล้วก็มีอาการที่อย่างคุณหมอบอกคือข้อสังเกตง่ายๆเลยคือผื่นแดงนะครับแล้วก็ลักษณะมันคล้ายๆกับกระดาษทรายเนี่ยเราจะสามารถไปซื้อยามาทาหรือว่ายามากินเองได้ในเบื้องต้นได้ไหมครับคุณหมอครับโดยปกติเราไม่แนะนำให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรับประทานเองนะคะในวัน2วันแรกที่อาการยังไม่ได้มีอะไรอาจจะกินยาลดไข้หรือว่ารักษาตามอาการไปก่อนได้ค่ะแต่ในกรณีที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กแนะนำว่าถ้ามีไข้เจ็บคอแล้วก็มีผื่นควรไปปรึกษาแพทย์ค่ะแนะนำว่าไปหาแพทย์ดีกว่าไม่ควรที่จะไปหาซื้อยามารับประทานเองใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะนี่มันถือว่าเป็นแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้จักคืออาการเหล่านี้คุณหมอครับคือคนที่ควรจะต้องมีความรู้ต้องหาข้อมูลหลักๆคือควรจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณหมอครับเพราะว่าเห็นถ้าดูจากตัวเลขอายุที่คุณหมอบอกแล้วก็คือ 5-15 ปีเนี่ยคือยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะคุณหมอฮะใช่ค่ะส
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเรียนค่ะแล้วก็ในช่วงวัยเรียนระดับต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อมากกว่าในเด็กที่สูงวัยขึ้นมาค่ะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสมมติถ้าน้องๆเนี่ยเกิดโชคร้ายขึ้นมาจริงๆติดโรคนี้เนี่ยระหว่างที่ไปเรียนเนี่ยไม่ต้องหยุดนานไหมครับคุณหมอครับโดยปกติถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็คือได้รับยาฆ่าเชื้อที่ถูกชนิดนะคะ ก็ประมาณ24-48ชั่วโมงก็คือ 1-2 วันก็สามารถที่จะไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อค่ะก็สามารถกลับไปเรียนได้ตามปกติโอ้ ก็ดูหายเร็วเหมือนกันนะครับคุณหมอครับใช่ค่ะก็คืออันที่หนึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องอันที่สองก็คือต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วหลักๆก็คือเรื่องของการเฝ้าสังเกตระวังอาการของน้องๆหนูๆเป็นหลักเลยใช่ค่ะหลักๆเลยคุณหมอคะแล้วถ้าพูดถึงวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเนี้ยค่ะคุณหมอพอจะมีวิธีแนะนำผู้ปกครองบ้างไหมคะก็เราก็ผ่านช่วงโควิดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขอนามัยที่แบบโควิดเลยค่ะในทุกๆคนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญมากอันที่หนึ่งก็คือการล้างมืออันที่สองก็คือการสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในอยู่ในกลุ่มคนที่จำนวนมากนะคะเช่นสถานศึกษาต่างๆอะไรเงี้ยจะช่วยควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็การที่ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่จะต้องแนะนำเด็กน้อยแล้วก็เสริมสุขลักษณะอนามัยไปตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเคยได้รับข้อมูลชุดนี้เนี่ยกันมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย3-4 ปีแล้วนะตั้งแต่โควิด19ใช่ไหมครับไอ้คือไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยก็คือยังคงใช้ได้อยู่ใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักการที่เป็นดูแลในสุขอนามัยในทุกๆคนเลยค่ะควรจะทำให้สม่ำเสมอแล้วก็คนป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะในเด็กๆเนี่ยบางทีจะควบคุมยากนิดนึงค่ะคุณครูหรือว่าพ่อแม่เนี่ยมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการให้คำแนะนำการดูแลแล้วก็ป้องกันได้ใกล้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยค่ะคุณหมอพอดีมีคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาครับคือไอ้เจ้าอีดำอีแดงเนี่ยมันมีผื่นขึ้นมาเนี่ยมันแน่นอนมันก็จะต้องคันคือถ้าคันปั๊บเนี่ยไปหาหมอคุณหมอให้ยามาทาปั๊บก็เลยมีคำถามตามมาว่าถ้าอาการคันเนี่ยเอาใช้ยาทามันจะกลับมาเป็นอีกไหมครับคุณหมอครับคือโดยปกติผื่นอันนี้นะคะมันจะเป็นตามระยะของโรคก็คือช่วงที่มีการติดเชื้อค่ะงั้นมันก็จะมีอาการอยู่สักช่วงหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสงบไปได้เมื่ออาการติดเชื้อดีขึ้นค่ะอ๋อมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีกไหมครับคุณหมอครับเจ้าอีดำอีแดงเนี่ยฮะสำหรับใครที่เป็นแล้วครั้งแรกเนี่ยมันจะมีครั้งที่สองที่สามตามมาไหมฮะก็กรณีที่ภูมิไม่ได้ขึ้นอย่างเต็มที่อาจจะมีการติดเชื้อซ้ำก็ได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันมีหลากหลายสายพันธุ์อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นชนิด A เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะพบจำเพาะกับตัวไข้อีดำอีแดงค่ะนะครับผมก็วันนี้น่าจะได้รับคำตอบกันโอ้โหครบถ้วนเลยนะกับไข้อีดำอีแดงที่หลายคนอาจจะฟังปั๊บเอ๊ะงงและสงสัยว่าไอ้มันคืออะไรวันนี้ก็ได้รับความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ